สนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีวันนี้รายการแฉขอรวมเรื่องความรักของคนดังอายุห่างกันมากรักก็ไม่มีปัญหาคนแรกเอชุติมาฉายาในวงการว่าเป็นตัวแม่แห่งการมีแฟนเด็กอายุห่างกันถึง31ปีแต่ก็รักกันดีไปชมเรื่องราวของทั้งคู่กันเลยครับเรารู้ว่าคุณนายเอ๊มันชอบกินเด็กตั้งแต่สมัยเที่ยวทอรัสนะสมัยเที่ยวทอรัสไม่ได้กินเรื่องเนี่ยไม่น่าไม่น่าไปเที่ยวกับมันเลยเที่ยวกับมันเรื่องเยอะไงเพื่อนฉันก็เป็นเพื่อนนางเยอะมากฟีบ้านทอรัสกระเทยกระเทยแล้วมันเที่ยวแต่กับกระเทยใช่ใช่ใช่ชอบเพื่อนกระเทยมากมีความสุขนี่แบบอยากรู้มากเลยนะพระเอกอ่ะเออช่างมันเถอะหลังจากนั้นนะก็จบพระเอกคนแรกคนเดียวในวงการแล้วก็จบแล้วก็คบคนธรรมดานอกนั้นก็จะประกอบนะชอบกินประกอบนะไม่ประกอบไม่เกินฉันไม่ได้กินมั่วฉันนี่กินมั่วฉันไม่ได้มั่วนะยังแซ่บนะเธอหลังจากพระเอกนั้นก็คือแฟนเด็กตลอดนี่ไงเป็นที่มาของผีประห่มเนี่ยแหละไม่หลังจากนั้นฉันก็อยู่คนเดียวก็เป็นฉันไม่ใช่เหมือนเธอเนี่ยฉันเรียกผู้ชายเหงาปั๊บเรียกผู้ชายมาบ้านเรียกผู้ชายมาบ้านมามูทำไม่ที่มูพี่มีพระพี่กันเด็กมามูแต่รู้บ้านพี่เธออย่างนี้ฉันไม่ใช่เธอฉันไม่ใช่เธอนี่ที่สำคัญวันแรกที่แม่รู้ว่ามีเมียแก่เท่ากว่าแม่นะแม่ว่าไงบ้างครับวันที่แม่ไปบอกว่าแม่ครับผมมีแฟนอายุแก่กว่าแม่ไปบอกแม่ว่ายังไงก็บอกแม่ว่าเออพี่เอมาจีบอย่างเงี้ยแล้วแม่ว่ายังไงแม่ตกใจไหมตกใจแม่ตกใจยังไงลูกครับกินข้าวอยู่นี่ช้อนหล่นเลยไหมแม่แห้งขนาดนั้นนี่เธอฉันก็ไม่ได้หน้าแก่ขนาดนั้นแล้วดูซิดูหน้าฉันเซ็แล้วพ่อแหละแล้วบอกพ่อว่าไงก็บอกพ่อเออว่าพี่เอมาจีบฮะแล้วพ่อตกใจไหมตกใจฮะพ่อตกใจอายุเขามากกว่าพ่อไหมใช่มากกว่ามากกว่าพ่อมากกว่าแม่มากกว่าโอ้โหใช่นะฮะว่ากันทั้งบ้านอ่ะใช่ว่าทั้งบ้านเลยแล้ววันที่แบบว่าพาพี่ไปเจอที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบรรยากาศวันนั้นครับก็ทุกคนก็แบบไงเขินนะว่าดารามาอย่างเงี้ยมาที่บ้านอย่างเงี้ยฮะหรอแล้วเขายกมือไหว้ไหมสวัสดีค่ะอ๋อยกมือฮะบอกดิยกมือทั้งบ้านไหว้พร้อมเพียงไหว้พร้อมเพียงเลยยกมือทั้งบ้านเลยครับยกมือไหว้กันทั้งบ้านใช่พี่เอเขาปุ๊บอู๋ญาติผู้ใหญ่ผู้สวัสดีกันก่อนอย่างเงี้ยเหรอพ่อแม่เขาอยู่เยอะฮะอ๋อยังเน้นอย่างไรเน้นอยู่เยอะจังเลยมาแล้วเลยทะลุแล้วทะลุแล้วแม่ทำรายการต่อได้สืบจนได้สืบจนได้เขาทำได้เมื่อก่อนเคยมีข่าวใช่จบแล้วจบแล้วอย่าไปพูดจบแล้วจบแล้วเราต้องเล่นละครด้วยกันเราอยู่ช่องเดียวกันค่ะไม่เอาคราวนี้ความรู้สึกที่อยู่ดีโอเคไม่เคยชอบเด็กๆไม่เคยชอบคนวัยเดียวกับเราเพราะน้องมาเป็นแฟนพี่เอ็กก็ยังไม่ถึง20ใช่ไหมเขาจีบ18ไปคุยกันปีหนึ่งก็19กว่าก็กินกันถูกต้องไหม20 21 22 23กินกันหลายๆรอบอย่างเงี้ยอะไรน้องเพิ่ง21ไม่น้องเพิ่ง21ตอนนี้21ไม่แต่อยากรู้ว่าจริงๆอ่ะเด็กวัยรุ่นน่ะส่วนใหญ่ก็อยากจะคบแบบรุ่นเดียวกันหรือเด็กกว่าทำไมถึงชอบคนอายุแก่กว่า3ถึง31ปีอ่ะชวนพี่เอเล่นเกมเขาจะเล่นเกมคือเราเข้าใจกันฮะเข้าใจกันคุยกันแบบเหมือนเข้าใจกันฮะเท่ก็สนุกล่าเริงไงและสิ่งที่เราชอบอ่ะมันจะแบบมีแกปว่างระหว่างอายุไหมว่าแบบโหนี่เขาห่างกับเราเยอะหลายปีนะรู้สึกไงเอออัพตรงอัพจีอะไรอย่างเงี้ยเล่นเป็นเปล่าเออชวนพี่เล่นเกมไม่เล่นเป็นคนไม่เล่นเกมทั้งคู่เลยอ้าวเหรอไม่ชอบเล่นเกมอ๋อโชคดีนะโอ้แสดงว่านิสัยของผู้ใหญ่เหมือนกันเนาะใช่ไม่ชอบนะอายุห่างกันมีปัญหาไหมยังไม่ได้ถามฉันเป็นพิธีกรเธอไม่ได้ถามถ้าเธอไม่ถามฉันเลยอยากรู้ว่าเขามีปัญหาไหมกินกันไปได้ยังไงเอาตอบสิอายุแก่กว่าพ่อกว่าแม่เนี่ยเออดูหน้าจริงจังพี่มาดำอ่ะกินเด็กอ่ะพี่กินกว่า10กว่าปีพี่ไม่กินแบบ30ปีเออแม่มีสติเพราะว่าเรามีหลานเวลาจะไปอีรุดแบบว่าเนี่ยกินสิเด็กคนที่บอกไม่ได้รุดกูนึกถึงหน้าหลานกูลอยมาจริงๆหรอล่าสุดน้องๆในโมเด็กเอ็นมาจากเชียงใหม่เขาบอกว่าเขาอายุไม่เท่าไหร่เองเข้าไปอายุไม่ถึง20เลยอ๋อไม่เกี่ยวค่ะฉันชอบ24 25ขึ้นอ่ะตอนนั้นจําได้ว่าแล้วทีฉันไม่ต้องใช้บริการบ้านเธอแล้วเดี๋ยวนี้ตอบเองแล้วด้วยมีข้อความฉะนั้นอายุห่างกันไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ครับไม่มีนะแค่ตื่นนอนตกใจมาแค่นั้นเองใช่ตกใจทำไมสวยฮะสวยโอ้ฉันคล่องใจอ่ะสวยฮะเอ้าตกใจทำไมฉันคล่องใจบ้านนอนก่อนก็อยู่เออคือก็โอเคแหละบ้านปิดไฟเขาเปิดไฟในห้องนอนเขาบอกไหมว่าลูกจอนอยู่ด้วยกันหรือเปิดเฉพาะทีวีสลัวเขาเปิดฮะเปิดไฟอะไรนะ
เปิดฮะเปิดไฟสว่างอย่างนี้เหมือนสตูดิโอพี่เออไม่ใช่เปิดไฟสลัวๆเอาแสงทีวีส่องๆมาแม่ฉันลบหน้ามาได้ฉันก็ยังเป๊ะอยู่ในความอ๋อแหมแล้วนอนกอดกันไหมก็กอดครับเรียกว่าแม่เรียกว่าบอกเรียกว่าอะไรทีรักฮะทีรักเป็นไงล่ะทำไมทำไมต้องอายไม่มีใครเรียกเธอทีรักหรือไงทีรักมิจฉาฉันละสิทีรักหรือทีเละทีรักทีเละไม่เละนะเออทีรักแล้วแบบมีแบบความแบบอารมณ์หวานหวานทุกเช้าอะค่ะก่อนไปโรงเรียนหรือไปที่ไหนกันไหมมหาลัยของเขาแล้วเราก่อนไปทำงานต้องหอมแก้มมาทุกวันโอ้ยนี่เรื่องจริงแล้วแต่งตัวให้ไหมไม่ต้องแต่งตัวไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกนะโตแล้วแต่งเองได้ไหมว่าไหมแหมก็เห็นหอมแก้มก่อนไปเรียนด้วยหอมน่ารักก็คือความรักเออที่รักไปแล้วนะไปเรียนเสือแล้วก็ไปทำงานแล้วนะต้องเทนมให้เขาก่อนไปไหมไม่ต้องเทฉันมีนมของฉันส่วนตัวไม่ต้องเทบีบใส่คอนเฟกเลยแล้วกล้าไปเดินห้างด้วยกันอย่างนี้ไหมกล้าบ่อยมากบ่อยมากเลยเหรอใช่ไปไหนด้วยกันใส่แมสไหมใส่แมสแบบใส่แมสไปทำอะไรตลกตลกบ้างเอาถามจริงคุณยายเอ๊ะมันจะต้องมีอะไรช่วงๆอย่างเงี้ยว่าไงคนไปเดินห้างเขาทำนี่ร้านเหรอไม่ได้ตอบอะไรอ่ะตอบว่าไงเราไม่กล้าตอบเราก็ยังอึดๆอยู่นะต้องตอบว่าอะไรนะบอกแฟนฮะตอบตัวเลยคนไปที่ห้างถามว่าเอาหลานมาเดินเล่นหรอคุณเอ๊ะถามว่าเขาทำนี่ร้านเหรอนี่ร้านเหรอแล้วเราก็เงียบไปชั่วนึงเราคิดอะไรไม่ทันเราคิดไม่ทันช็อตไปชั่วคู่ช็อตช็อตสักครู่หนึ่งแฟนบอกแฟนเขาถึงแฟนอ่ะเขาถึงว่าเขาเอาแต่งนี่เลยนะนี่แฟนผมครับดูตกต้องไปอีกเห็นไหมล่ะบางที่ไปถึงปั๊บคุณเอ๊ลูกเหรอเราก็ช็อตอีกเราก็ช็อตอีกเสร็จแล้วฟังบอกแฟนผมครับโอ้แฮปปี้เนาะก็น่ารักแล้วถ้าวันหนึ่งมันเรียนมหาลัยมันได้ผู้หญิงในมหาลัยกินมันจะทำไงเขาต้องบอกเราล่วงหน้าเขาบอกเราว่าถ้าจะมีอะไรเขาจะบอกล่วงหน้าคือเราทำใจแล้วนะอยากจะบอกว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกคนที่ฟังอยู่หรือว่าเพจนั้นนะคะที่ด่าไอ้อยู่นะคะลูกเพจด้วยว่าเอ๊ะทำใจอยู่แล้วว่าคนที่อายุต่างกันเยอะๆมันมีแก๊ปต่างกันวันนึงที่เอ๊ะแก่เรื่อยๆเนี่ยนะเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขาถูกไหมคะแล้วจะอยู่เขาจนแก่ตายเป็นไปไม่ได้หรือเขาจะมานั่งเข็นรถฉันตอนตายเป็นไปไม่ได้บอกเขาแล้วว่าถ้าวันนึงถ้าฟ้องจะมีครอบครัวให้บอกเราล่วงหน้าแล้วเราก็จะเป็นเหมือนญาติกันเหมือนเพื่อนกันเราก็จะไปงานแต่งเขาด้วยแล้วก็ลูกเขาก็คือเป็นเหมือนลูกเรามาช่วยเราดูแลตอนเราแก่จริงเหรอจริงเราบอกทำแบบนี้ไม่แล้วใจฟ้องคิดจะเป็นคนอื่นเนาะครับตอนนี้ยังฮะยังแล้วถ้าวันหนึ่งเคยคิดว่าเราอยากจะมีครอบครัวมีลูกไหมคะก็เคยคิดแล้วไปเรียนมหาลัยมีผู้หญิงมาชอบบ้างไหมก็มีบ้างฮะแล้วกินกับเขาไหมไม่อะทำไมอะเพราะมีแฟนแล้วเท่สวยกว่าฮะสวยมากถึงแม้น้องก็พูดน้อยนะจ๊ะแต่ก็พูดตรงพูดจริงไม่เหมือนบางคนพูดมากไม่ค่อยตรงไม่ค่อยจริงไม่เราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราใหญ่และวันนี้ในโปรเจกต์แฉด้วยช่วยกันที่ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ามีอีกหนึ่งร้านที่ส่งมาช่วยให้เรารีวิวสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี